กูอยากดูที่สวยๆอย่างเงี้ยเปียกน้ำจะเป็นยังไงหนูเคยกินแต่งูเล็กหนูไม่เคยกินอุ้ย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 สวัสดีค่ะพบกับรายการสาวน้อยไทยค่ะวันนี้เราจะพาไปคาเฟ่หนึ่งในพัทยานะคะเรายังไม่รู้ว่าคาเฟ่อยู่ตรงไหนแค่รู้ว่าชื่อว่ามองช้างคาเฟ่ที่พักเรายังไม่มีคืนนี้เราจะไปไหนยังไม่มีใครรู้ทุกอย่างเดาหมดเลยเออรถตู้มีแล้วรถตู้แล้วเออมีของเขาบอกว่านี่นะเว้ยว่าแบบเออไม่เห็นเหมือนแต่ก่อนเลยไปเที่ยวร้านเหล้าแล้วไม่มีคนมาต้อนรับเลยอีดอกกูไม่ได้เป็นอัมพาตป่ะน้องเอ็มจะบอกว่ารายการนี้นะคะชื่อรายการใช่ค่ะแต่ว่าทำเพื่ออะไรเพื่อสปอนเซอร์นะคะเราสังเกตดูว่าก็มีสปอนเซอร์ทุกอันเลยก็ทำเอาใจสปอนเซอร์สปอนเซอร์เข้าได้ค่ะว่าเอ้ยแล้วมันเบื่อรายการเก่าเลยเอ็มฟิลเดิมก็คนเดิมเอ็มคนเดียวแต่ที่เปลี่ยนแปลงคือหน้าใหม่นี่ตัดผมด้วยน่ารักกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอย่าดราม่าเอฟเฟกต์น้อยก็บอกว่าเหงาเอฟเฟกต์เยอะก็บอกว่าหนูขู่มึงจะดูอะไรขยาให้ขึ้นนะอันนี้คือกูแหละรายการมันก็คือกูมันไม่มีชื่อรายการหรอกใช่ค่ะเฉยๆป่ะเออก็จะบอกว่าราคาถูกนะคะเข้าได้ถูกกว่าเดิมเยอะเลยสวัสดีค่ะมาเซอร์ไพรส์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือเจ้าของหมู่บ้านช้างเลยเอ็มมารู้ว่าพี่ปัดรักสัตว์มากค่ะจริงๆรักแบบขอบคุณมากไม่คิดว่าจะรู้จักเราเธอเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าอันนี้คือพี่ปัดแต่ก่อนพี่ปัดเป็นนางโชว์ค่ะแล้วเรารู้สึกว่าคนที่พูดถึงนางโชว์เราจะต้องเป็นทุกคนต้องเป็นลูกปัดทำไมอ่ะจริงๆมันก็ตัวเล็กแบบเชน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 อ่ะเห็นไหมก็เป็นมันกล้าวรถมากเลยนะคะเราเป็นแฟนคลับเขาแล้วก็บอกว่าแล้วพี่ปัดเขาทำแบบอันนี้ก็คือยิ่งใหญ่มากอะไรเงี้ยวันนี้เราก็มาดูร้านกาแฟที่นี่ก่อนนะคะเดี๋ยวพาไปดูได้ค่ะอุ้ยมันไม่ได้อยู่ตำกงแบบว่าที่มันแบบทุกคนมานั่งหน้าหงอยนะใช่ป่ะทุกที่แบบชนีก็จะนั่งหงอยน้อยอันนี้คือแบบมันดีมากก็แล้วแต่ว่าน้องจะลงเมื่อไหร่ทุกคนก็ต้องนั่งรอใช่ไหมคะแล้วอันนี้มาร้องแต่9โมงแล้วนะถ้าให้เอ็มพูดว่าแบบเอ็มมาบอกไม่ได้หรอกว่ามันสวยแค่ไหนถ้าสมมติคนชอบธรรมชาติจริงๆจะบอกว่าต้องมาที่นี่แล้วก็แบบพี่ปั๊บไม่ได้จ้างเอ็มรีวิวลองถามได้เลยฉันมาของฉันเองเลยจริงมาแล้วก็เป็นฟีลแบบว่าตั้งแต่ช่วงโควิดก็มีปัญหาอย่างนี้ใช่ไหมอยากให้ทุกคนอ่ะมาเพราะว่าช้างวันหนึ่งพี่ปัดบอกว่ากินวันเป็นแบบ200กิโลกรัม200กิโลต่อ1เชือกเท่านั้นนะคะต่อ1วันแล้วเรามีทั้งหมดเกือบ20ถ่ายรูปได้ไหมอ่ะฮะถ่ายแบบไหนอะคะตรงนี้เหรอถ่ายแบบไหนอะฮะได้ปะเดินเข้าไปเหรอข้ามไปเลยนั่งค่ะนั่งตรงนี้เหรอมันไม่หักเหรอไม่หักวัดอุ้ยจริงเหรอแล้วทั้งไหนท้องออกมาว้าวอย่าเพิ่งจริงเหรอยังเยอะอ่ะมานี่เดินมา2คนเลยเดี๋ยวขอถามเรื่องนึงเป็นแบบสอบถามเทคนิคการแต่งตัวมาคาเฟ่ต้องแต่งตัวยังไงแล้วแต่เสื้อผ้าในกระเป๋าสมมติถ้ามาคาเฟ่เราควรมากับเพื่อนหรือมากับผัวเพราะว่าเอ้ยงั้นมาหาผัวที่นี่เอาเนาะเอาเลยลูกเลยลูกมันใหญ่ไปอ่ะหนูเคยกินแต่งูเล็กหนูไม่เคยกินลองสัมผัสนะใกล้ชิดอุ้ยอุ้ยมาแล้วแม่อุ้ย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 ต่ำด้วยกินงูของจริงอ่ะได้รู้แล้วมั้งเอ็มพอแล้วมั้งไม่ถ่ายรูปเลยเอ็มถ่ายดีเอาแล้วจะมีเหี้ยอะไรไม่ได้อ่ะมึงทำอะไรอยู่ไอ้ยี่ท้องมากูถึงกองเอ็มปัญหามันต้องมีมันต้องมีทุกคนแล้วแล้วเอ้ยไอ้นางเออเอ็มมาเร็วเอ็มกลัวพีเวดดิ้งเหรอเจ้าบ่าวเจ้าสาวอันนี้กี่ปีแล้วคะที่คบกันมา
มันพ่นน้ำได้นะรู้ยังตัวเนี้ยเขาไม่เชื่อค่ะลุงเออกูอยากดูที่สวยๆเงี้ยเปียกน้ำจะเป็นยังไงเหมือนเขามาดูอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะเหมือนวันนี้ไม่โชว์หรอใครเคยมาที่นี่เราเอารูปมาอวดกันดิว่าเขาต้องทำหน้ายังไงตรงเนี้ยต้องทำยังไงฟิลอะไรอ่ะเซ็กซี่เหรอเมืองกูจะบอกว่าเวลามาคาเฟ่ใช่ป่ะคนที่ชอบคาเฟ่ทั้งหลายแหละเวลามาที่เนี่ยก็อย่างที่บอกไป1คนถ่ายรูป2ตังที่ต้องมีเวลามาอย่างเงี้ยมันต้องสั่งอย่างเงี้ยชอบกินไม่ชอบกินไม่รู้แต่มันมีความน่ารักมีความแบบเอออะไรแบบนี้แบบฉันเนี่ยจะจริตน้อยมาคาเฟ่อย่าบอกว่าฉันเป็นคนรักธรรมชาติ1พื้นฐานและสันดานต้องเป็นคนจริตก่อนนึกออกป่ะมันไม่มีคนอยากออกมาแดกกาแฟนอกบ้านแต่วันนี้เรามาถึงเพื่อเรามาถ่ายรูปแต่งตัวสวยแล้วก็แบบนั่งกินอะไรที่มันไม่ต้องอิ่มมากเคยบอกแล้วเวลามาคาเฟ่อย่าสั่งอิ่มถ้าสั่งอิ่มให้ไปบุฟเฟ่นะคะและสิ่งที่เราจะต้องมีคืออันนี้นี่จ้ะนี่แอปไลท์รูมนี่เห็นไหมแอปไลท์รูมใครที่สมมติว่าถ่ายรูปไม่เก่งแต่งรูปไม่สวยไม่ต้องไปแต่งในอะไรก็แล้วแต่แต่งในไลท์รูมเลยมันแต่งได้ทั้ง iOS ทั้ง Android มึงถ้าสมมติจะแต่งจริงเดี๋ยวกูจะขึ้นรูปให้ดูว่ารูปที่ยังไม่ได้แต่งกับรูปที่แต่งแล้วเป็นยังไงนี่เขาบอกว่า99บาทมี15โทนถ้าอยากเป็นคนเก๋ต้องคุมโทนนะคะใน IG ลองไปโหลดกันมาดูอันนี้นะคะ LR นี่มันจะเป็นตัวนี้นะมันมีหลายตัวแต่ต้องเป็นตัวนี้นะไลท์รูมตัวนี้99บาทได้15โทนมึงแล้วมึงไปดูเอาเลยว่ามึงจะเอาแบบไหนจะบอกเลยว่าคุ้มมากลองดูเดี๋ยวขึ้นให้ดูว่าเป็นก่อนแต่งหน้าก็ต้องแต่งรูปก่อนบีบไม่ได้อะแต่งแค่สี่บออย่าบีบเดี๋ยวโป๊ะก็จบแล้วภารกิจ1วันไม่รู้ถ้าสมมุติว่าแบบเราพูดจะหาว่าเรารีวิวแต่เนี้ยถ้าใครเคยไปลงมาคอมเมนต์ดูว่าจริงๆมันเป็นยังไงแล้วก็เอ็มอยากให้ทุกคนอ่ะมาที่นี่เยอะๆเพราะว่าไม่อยากให้ช้างมันต้องโดนแบบที่ไปเรื่อยอะไรเงี้ยเขาก็มาอุ่นหนุนกันเลยให้พี่บัตรฝากที่นี่หน่อยค่ะฝากมองช้างคาเฟ่ด้วยนะคะกดติดได้เพราะว่าเราก็อยากช่วยช้างเนาะแล้วก็หลากหลายนานาชนิดที่เห็นนะคะก็อยากขอบคุณคนไทยทุกคนเลยด้วยที่มาช่วยช้างกันเยอะน่ารักมากอันนี้อยู่ตั้งอยู่ตรงไหนครับพี่ปาบอกอีกรอบนึงใกล้เทศบาลหนองปลือค่ะเข้ามาในซอยเนินพับหวานก็ได้สุดซอยเนินพับหวานเจอวัดสุทธาวาสเลี้ยวขวาจะเจอป้ายหมู่บ้านทางพัทยาได้ค่ะเดี๋ยวเอ็มจะขึ้นเพจไว้ให้ทุกคนเข้าไปกดติดตามด้วยแล้วกันวันนี้ขอบคุณพี่ปานะคะและช่วงต่อไปนะคะเอาแล้วไงเอาแล้วไงรายการน้ำดีมีไปแล้วเดี๋ยวคืนนี้เป็นรายการน้ำเดินแล้วกันดูแย่นะครับแย่เม็ด
เมื่อกี้ร้านชื่อร้านเราต้องไปสรุปก่อนค่ะชื่อร้าน168ทุกอย่างดีโรตีสดดีเด็กสดดีลูกค้าดีแต่มีอยู่เรื่องเดียวมียางกันควยโผให้ตายก็นกผู้ที่ทำอะไรจะปิดหรือจะกลับหรือจะเหี้ยอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ากันโอ้ยเห็นไหมล่ะเป็นไงคะทุกคนสนุกไหมคะตอนนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งอันที่สมมติว่าเมื่อวานเราไปมาหมดแล้วทุกที่ใช่ไหมแต่วันนี้เรามาทะเลเราก็ต้องมีรูปทะเลเพราะไม่งั้นคนก็จะไม่เชื่อว่าเรามาทะเลพอแล้วกินข้าวไหมตื่นมามันโผล่เนี่ยอยู่ดีกินดอกแห้งแต่เมื่อคืนอยู่ดีตื่นมามาถ่ายรูปเราต้องไปกินข้าวตามสไตล์รายการเป๊ะของเราไปแล้วมันไม่เป๊ะนี่ได้รูปแล้วเราก็แต่งรูปนะคะเราก็เลือกรูปก่อนเอาจริงๆเราไม่ต้องมีตากล้องสวยก็ได้เอาแค่กดไปก่อนแล้วแสงเสริงแล้วค่อยไปปรับในนู้นเอานี่จ้านี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวขึ้นให้ดูขึ้นให้ดูตรงนี้เลยนะคะว่าแต่งเป็นยังไงเราสวยโดยที่เราไม่ต้องตบรูปแต่เราต้องแต่งแสงแต่งแสงใครๆก็แต่งนึกออกปะการคุมโทนจะทำให้เราดูมีเทสในการลงรูป99บาทมาได้ทั้งหมด15โทนเลยนะมึงเมื่อคืนรีบกลับจังเลยครับยังไม่ได้เย็ดกันเลยไม่มีข้อความจากแอปไลน์รูปไป18บวกเราเมาขอแต่งรูปก่อนนะมึงเดี๋ยวเราจะลองชิมน้ำให้ดูเพราะมันจะเป็นรสชาติไงหอยเลยปลาหมึกดีกว่าปลาหมึกปลาหมึกเฮ้ยกุ้งดีกว่ากุ้งมึงมันดีไปหมดทุกอย่างเลยอะรสชาติอะเอาจริงถ้าคนแบบอุ้ยแถวบ้านหนูก็มียำอะไรเงี้ยอีดอกแถวนั้นเขาเรียกว่ายำบุญเส้นมันคนละแบบ นึกออกปะ นึกออกว่ามันจะมีนะเวลาแบบหนูขึ้นว่าแบบเฮ้ยยำร้านนี้อร่อยอะไรเงี้ยอีนั่นก็จะแบบแถวบ้านหนูก็อร่อยยำมะม่วงยำมะม่าอะไรเงี้ยอันนี้มันคนละแบบนะคะร้านยำใดที่ไม่มีกระเทยเป็นเจ้าของร้านคือห้ามเข้าไม่มีเลยมึงดีจริงๆแล้วกุ้งคือตัวใหญ่มากไม่ได้แบบว่าถ่ายรายการหรืออะไรอันนี้คือกลัวมากินจริงๆเราก็เป็นร้านที่แบบพี่ที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือหน้าตาที่เราเซตเอาไว้ว่าเรากินหมดแล้วอร่อยมากอร่อยค่ะมีความคิดเห็นยังไงอันนี้ต้องขอถามแบบอันนี้ตอบแบบนางงามเพราะทุกคนเป็นนางงามหมดเลยหยุดค่ะคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดเหรอคีย์เวิร์ดมาสักทีเถอะค่ะกระเทยกับยำค่ะกระเทยกับยำเป็นของคู่กันค่ะเขาบอกว่ากระเทยถูกสาปให้กินยำคือเรื่องจริงทั้งปวงค่ะมีความคิดเห็นยังไงกันถ้าสมมติว่าเจ้าของร้านไม่ได้เป็นกระเทยห้ามกินยำร้านนั้นมันก็จะไม่จัดจ้านมันจะไม่แบบว่าไม่เยอะอ่ะเพราะก็กระเทยเยอะด้วยเหรอยำจะกลายเป็นสลัดทันทีเพราะว่ากระเทยเนี่ยผงชูรสต้องมาก่อนก็เลยพูดกับยำต้องมาก่อนกระเทียมต้องมาก่อนวัตถุดิบไว้ก่อนวัตถุดิบแบบของให้มันรสชาติแบบชูรสถ้าสมมติว่าเปลี่ยนร้านยำตัวเองกี่คะแนนสมมติถ้าเราไม่ได้แบบไม่ได้เป็นเจ้าของร้านอันนี้ต้องไล่เลยนะแบบถ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าของร้านพี่นัทให้ร้านเนี้ยเดินเข้ามาให้กี่คะแนนก็คือให้9นี่ยังติดอยู่เรื่องแบบเราอาจจะยังใหม่กับธุรกิจเรื่องการบริการเรื่องขนาดของร้านเรื่องการเมเนจอะไรต่างๆเนี่ยเรายังอาจจะยังขาดตกบกพร่องไปบ้างในบางการเพราะทุกคนก็ยังใหม่กับธุรกิจกันอยู่แต่ว่าในเรื่องของรสชาติยำเนี่ยคือท้ามาลองอภินันให้กี่คะแนนให้9คือก็ไม่กล้าให้ต่ำกว่านี้เราเป็นเจ้าของร้านได้ไงใช่ให้แตกจะแบบว่าให้บุยอ่ะบุยไม่ได้ของ9นี่แหละได้เลยเอาแม่กี่คะแนนแม่ให้95ค่ะชนะ99.5ตวิตเรามั่นใจว่าของเราสดรสชาติก็คือจริงๆแต่15เป็นวันที่หนึ่งในเรื่องของลูกค้าจะรอนานเพราะว่าคนเยอะให้แ
ม่ฝากร้านให้แม่ฝากร้านกันหน่อยค่ะฝากร้านฝากร้านนอคาเฟ่ยำด้วยนะคะพี่กัดอยู่ในปั๊มคาวเทคค่ะเราสามารถเซิร์ชใน Google Map ได้เลยนะคะในนอคาเฟ่ยำเอจะบอกว่าอันเนี้ยจำหน้าของเขาไว้ให้ดีวันนี้เรามาเจอที่ร้านยำเดี๋ยวครั้งต่อไปเราเจอร้านเล่าเดี๋ยวเจอเลยค่ะบ๊ายบายชอบอ่ะร้านเล่าต้องแตกวันนี้แกหัวแตกบ้างแล้วกูอยากด่าจี้มากก็แบบอุ้ยร้านเล่าตกพลาดได้ยังไงเยอะอันนี้เอ็นเครดิตเมาอีจี้หน่อยเออเอ็นเครดิตเมาอีจี้ก็คือตอนนี้อยากจะได้แถลงข่าวนะคะว่าเมื่อคืนน่ะเอ็นมาแล้วก็ไม่ได้บอกเขาก็คือตอนนี้ก็ต้องขอพูดอย่างนึงว่าดิฉันไม่มีบนทีมัวบอกเลยว่าดิฉันไม่รู้อาจจะโดนหรอกอาจจะเปิดเดือนสุดท้ายแล้ว